สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ MacFarlane Toys Batman Who Laughs Nightwing และ Batgirl และ Build a Figure Batmobile โอเคอ่านชื่อก็เหนื่อยแล้วนะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าวันนี้มัดรวมกันยกเวฟเลยครับ3ตัวนี้นะฮะหน้ากล่องเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็น DC Multiverse เขียนด้านล่างแล้วก็ด้านล่างก็จะมีชื่อแต่ละกล่องว่าชื่ออะไร BatgirlBatman Who Laughs นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ Batman Who Laughs ก่อนเลยนะครับเป็นตัวเด่นตัวเอกของเวฟนี้เลยเนื่องจากว่ายังไม่มีบริษัทไหนทำของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์ของตัวนี้เลยนะครับก็เลยเป็นที่ต้องการของนักสะสมพอสมควรเลยนะครับสำหรับประวัติของ Batman Who Laughs ก็เป็นไอเดียประมาณว่าถ้าเกิด Batman ของเราเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายล่ะเป็น Batman ที่มียีนของโจ๊กเกอร์ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดก็อยู่ใน Batman Metal นะครับก็ไปตามอ่านกันได้นะฮะส่วนหน้ากล่องนะครับนอกจากเห็นตัวสินค้าแล้วด้านข้างก็จะมี Build a Figure นะครับหรือ Buff ที่เราเรียกกันคือสามารถสะสม3ตัวนี้เป็น3ชิ้นเป็นBatmobile ได้ซึ่งก็เป็นสเกลที่เล็กหน่อยนะครับไม่ใช่สเกลแบบ1ต่อ12นะน่าจะเป็นสเกลแบบเหมือนกับ Hot Wheels อะไรประมาณนั้นนะฮะก็สวยใช้ได้ครับด้านข้างของกล่องก็จะมองเห็นบัฟด้วยนะครับอันนี้ใช้ชื่อว่า Collect to Build ประมาณนั้นก็คือ Build a Figure นั่นแหละส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาพอาร์ตสวยๆที่เขาใส่มาในการ์ดในแพ็คด้วยนะครับแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ย Collect to Build ตัวนี้เนี่ย Batmobile เนี่ยแถมชิ้นส่วนไหนมานะใน3ชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะมีบอกว่าอ่ะในเว็บนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลของ Facebook Twitter Instagram นะฮะแต่ผมชอบภาพอาร์ตของตัว Batman Who Laughs ด้านหลังนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันดูหล่อแล้วก็ดิบเถื่อนดีนะฮะเอาล่ะเมื่อแกะฟิกเกอร์ออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าซีรีส์นี้เนี่ยขาค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะบอกว่าเออคอมันจะค่อนข้างสั้นไปหรือเปล่าอันนี้ผมว่านิดนึงนะแต่ว่าขายาวก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการลงสีแล้วก็การปั้นมาแน่นอน MacFarlane นั้นผมมั่นใจมากทำมาค่อนข้างดีนะฮะคือคุ้มราคาสวยนะครับแล้วก็สังเกตทางชายกระโปรงเนี่ยชายผ้าเนี่ยก็มีแบบขาดวินเป็นริ้วเป็นไรมาโอ้โหดูสวยเลยนะครับแล้วก็มีการ dry brush นะฮะสีเทาๆตรงรองเท้าคือมันจะไม่ใช่สีดำแบบเรียบๆนะฮะจะเป็นดำแบบมีแซมๆสีเทานะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าการลงสีที่ฟันเนี่ยดูแบบนะฮะมีเคลียสีเงาๆตรงฟันให้มันดูแบบเหมือนฟันจริงๆแล้วก็มีคราบที่ฟันด้วยนะฮะแล้วก็ตามชุดที่เป็นชุดหนังเนี่ยก็ดูสวยนะฮะทำมาใช้ได้ดีเลยอันนี้ยอมรับนะครับก็ไม่ได้อวยนะยอมรับจริงๆ MacFarlane ชุดหลังๆเนี่ยทำออกมาดีมากคุ้มราคานะครับในราคาที่แบบพันต้นๆหรือว่าอาจจะพันหนึ่งพันต้นๆไม่เกินเนี้ยนะคือคุ้มราคาในเมืองนอกก็จะเป็นตลาดที่ราคาเดียวกับ HasbroMarvel Legend นะไม่น่าเชื่อนะครับก็ดูจากการลงสีการปั้นเนี่ยผมยอมรับเลยเพราะว่าเนี่ยปกติเนี่ยถ้าบางยี่ห้อก็อาจจะลงเป็นสีดำพื้นๆไปเลยใช่ไหมครับแต่นี่สังเกตว่าเขาก็มีการลงเป็นสี dry brush สีเทามาให้ด้วยก็ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็งานปั้นก็ไม่มีการแบบปั้นซ้ำแล้วก็เอามาใช้กับตัวนั้นตัวนี้ไม่มีนะฮะนี่ครับการลงสีค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าที่หูสองข้างเนี่ยตรงเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันซึ่งผมคิดว่าจะเป็นดีไซน์นะฮะไม่น่าจะเป็นการพลาดจากการผลิตแล้วก็ตรงหนามๆที่ตาเนี่ยก็ไม่ได้แข็งนะครับคือนิ่มๆแบบนี้นะฮะคือไม่ใช่ว่าจับแล้วแบบโอ้เจ็บมืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะนิ่มๆ นะครับไม่เจ็บมือแล้วก็คอเสื้อก็นิ่มๆด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าข้อเสียบางคนก็อาจจะบอกว่าคอมันดูเตี้ยตันไปหน่อยนะฮะถ้ายืดคอได้ก็อาจจะหลอกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดขยับกันนะครับดูว่าตัวนี้ขยับได้ดีแค่ไหนนะฮะเงยหน้าได้แบบนี้นะครับก้มหน้าได้นิดเดียวประมาณนี้นะฮะก็จะติดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนามที่บอกก็จะเป็นนิ่มๆที่ตรงเข่านะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้นะครับจะติดปกเสื้อนิดหน่อยนะฮะอย่าไปฝืนมันมากเดี๋ยวปกเสื้อมันจะขาดเพราะว่าปกเสื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบนิ่มๆนะครับเป็นอย่างนิ่มๆแล้วก็ที่ไหล่ก็จะเป็นนิ่มๆตรงลำตัวก็เป็นนิ่มๆเช่นกันนะฮะนี่นะครับก็พอเป็นนิ่มๆก็จะมีข้อดีคือทำให้ขยับได้เยอะขึ้นนะครับนี่การแขนได้แบบนี้ต้นแขนมีข้อต่อหมุนได้นะครับไปข้างหน้าได้แบบนี้แต่อย่าคืนนะฮะเดี๋ยวยางที่เกราะไหล่ขาดนะ
แล้วก็สองนะครับเป็น double joint นะฮะงอได้เต็มที่เลยนะครับข้อมือก็หมุนได้แบบนี้ครับก็หมุนได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็แอคครันช์ครับมาดูว่าเขาก้มได้แบบไหนนะฮะไอ้ย่าก้มได้ประมาณนี้นะครับก็ก้มได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากนะฮะแต่เงยได้เยอะเชียวนะครับก็แต่ก้มได้ประมาณนึงแหละผมว่าก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเงยได้เยอะหน่อยแล้วก็เอวนะครับบิดได้ประมาณนี้นะครับพวกส่วนที่เป็นผ้าข้างล่างเนี่ยที่เป็นกระโปรงเนี่ยก็จะนิ่มๆนะครับไม่ได้บดบังการขยับแต่อย่างใดครับอ้อผมลืมบอกไปครับแขนเนี่ยกางได้แบบนี้แล้วก็ทั้งแขนทั้งไหล่เนี่ยมันจะมีจุดขยับแกะๆๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แกะๆเยอะเหมือนรีโวเทคนะคือแค่เห็นว่ามันเป็นขั้นๆนะครับส่วนขากางได้ประมาณนี้นะครับมีการซ่อนข้อต่อแบบนี้นะฮะก็คือตรงต้นขาเนี่ยเราจะไม่เห็นข้อต่อนะครับก็จะหมุนไปมาได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็เตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับส่วนเข่าก็งอได้เป็นดับเบิลจอยครับผมนี่ตัวนี้เป็นดับเบิลจอยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ข้อเท้างอได้เยอะพอสมควรครับปลายเท้าก็พับได้นี่ต้องยอมรับว่าแม็กฟอร์เรนช่วงหลังๆนี่ทำจุดขยับได้ดีจริงนี่ไม่แปลกใจที่ผมแบบหลงรักนะฮะก็อ่ะเก็บแม็กฟอร์เรนแล้วกันนะครับเอาล่ะมาดูที่แพ็คนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปคอมิกของเขานะฮะแล้วก็การ์ดเนี่ยก็แพ็คมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีสแตนซึ่งก็ต้องแกะออกมาแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นการทำลายแพ็คนิดนึงนะครับนี่คืออัซเซอรี่ที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะมีมีดที่คล้ายๆเคียวนะฮะ1คู่นะครับสแตนแล้วก็การ์ดแล้วก็ Collect to Build Batmobile นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ Batmobile ก็ตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะมีการ Dry Brush สีเทามาพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ล้อเนี่ยเป็นยางนะครับแล้วก็หมุนได้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่โอเคละนะฮะพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทำบิวตี้ฟิกเกอร์ด้านหลังนะครับต่อมามาดูที่สแตนนะครับก็เหมือนทั่วไปเลยเป็นตัว DC นะครับมาดูที่อาวุธกันนะฮะอาวุธเป็นยางนะครับนิ่มๆหน่อยนะฮะแล้วก็การลงสีใช้ได้นะครับมีลงสีเทาด้ามจับสีดำนะครับแล้วก็มีการถมร่องใช้การวอชให้เป็นสีน้ำตาลหน่อยนะฮะก็โอเคแล้วก็การ์ดที่แถมมาครับนี่อันนี้สวยจริงๆผมชอบนะฮะด้านหลังก็จะบอกประวัติว่าBatman Who Laughs คืออะไรนะครับแล้วก็การ์ดก็จะหนาๆหน่อยนะครับผมว่าความหนาของการ์ดเขานี่ก็เหมือนกับพวกเทรดดิ้งการ์ดแบบนักฟุตบอลอะไรประมาณนี้เลยนะฮะเอาละครับมาเปรียบเทียบไซส์กันกับแม็กฟอร์เรนที่ออกมาก่อนหน้านี้ซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนนะครับไซส์เท่าๆกันเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเฮลแพดแล้วก็อันเชนซูเปอร์แมนนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้จะสูงกว่าเยอะนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับเอาไม้แล้วก็สกอร์เปียนนะครับสกอร์เปียนจะสูงกว่าหน่อยทั้งคู่เป็นของแม็กฟอร์เรนนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนี่ตอมคอลเลกเทเบิลนะครับซึ่งเอาออฟสเกลไปแล้ว แล้วก็มาเปรียบเทียบกับฮัสโบ6นิ้วนะครับนี่7นิ้วกับ6นิ้วห่างกันชัดเจนเลยครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเมสโกทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวานะครับอันนี้เป็น DC Multiverse รุ่นเก่าครับและนี่ก็เปรียบเทียบกับบัฟของ DC Multiverse ครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นตัวที่แฟนๆที่ชอบ Batman Who Laughs อยู่แล้วเนี่ยต้องมีไว้เพราะว่ายังไม่มีตัวอื่นที่ทำออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ทำออกมาก็ถือว่าดีเลยนะฮะคือบางคนก็อาจจะบ่นที่ว่าอาจจะดูคอเตี้ยไปหน่อยนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคล่ะตัวนี้ถือว่าสวยต้องเก็บไว้นะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูดิกเกรสันนะครับไนท์วิงของเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในเวฟนี้เนี่ยผมอยากได้ไนท์วิงที่สุด ไม่รู้ทำไมนะฮะคือผมรู้สึกว่าเอ้ยดีไซน์เขาสวยแล้วก็หน้าเท่หน้าหล่อดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบเอ้ยถ้ามีแบทแมนแล้วก็อยากจะมีไนท์วิงมีไซคิกตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมาน่าจะจบละสวยละนะฮะเอาล่ะส่วนรูปกล่องก็เหมือนกันนะครับจะเห็นตัวสินค้าแล้วก็ทางด้านขวาของกล่องก็จะเห็น Collect to Build นะครับ Batmobile ว่ากล่องนี้แถมตัวไหนมานะครับ
แล้วก็ด้านหลังก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆเช่นเคยซึ่งจะมาทำเป็นการ์ดในด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าในกล่องนี้เนี่ยแถมแบทโมบิลชิ้นไหนนะครับก็สะสมให้ครบทั้ง3แบบนะครับเพื่อที่จะมาต่อเป็นแบทโมบิลไซส์ประมาณน่าจะใหญ่กว่าฮอตวิวนิดนึงนะครับและนี่มาแกะออกมานะครับส่วนตัวผมยอมรับว่ารู้สึกว่าขามันยาวไปนะยาวไปนิดนึงแต่ถามว่าเมื่อยืนโดยรวมก็หล่อดีแหละนะขายาวมันก็ดูสูงดีนะครับอย่างว่าไอเรามันขาสั้นนะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างอื่นถือว่าโอเคการปั้นการลงสีนั้นทำมาดีเลยนะครับคืออันนี้ไม่มีข้อกังขาของ MacFarlane เลยนะฮะเห็นไหมหน้าเนื้อนี่ปั้นมาดีเลยนะครับแล้วก็มีการลงสีเนื้อมาให้ด้วยไม่ทราบว่าจะเห็นจากกล้องหรือเปล่านะครับเนื้อนี่จะดูมันมีกระกะนิดหน่อยนะครับงานสวยแล้วก็ที่ผมเนี่ยก็จะมีการdry brush มาให้นะฮะให้มันดูเป็นคอมิกหน่อยนะก็คือปกติผมเป็นสีดำใช่ไหมครับนี่ก็ dry brush ด้วยสีฟ้านะฮะให้ดูแบบเป็นกลางคืนดูเป็นแบบหนังสือการ์ตูนหน่อยนะครับก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะครับทำมาสวยนะฮะจริงๆแล้วหัวพวก1ต่อ4 premium format เขาบางตัวเขาก็เพ้นแบบนี้นะฮะคือที่ผมจะดรายบัตรเป็นเส้นเช่นสีฟ้าอย่างนี้นะครับส่วนลายที่หน้าอกนั้นก็เพ้นมาไม่เลอะเลยนะครับทำมาดีใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นรอยนูนขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทาสีเฉยๆนะเนี่ยนะฮะทั้งไหล่ทั้งหน้าอกเนี่ยนูนขึ้นมานะครับเท่าที่ผมสังเกตนะผมว่างานปั้นของตัวนี้เนี่ยไม่ได้ reuse จากตัวอื่นนะผมเดานะนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังก็จะมีปุ่มไว้ให้ใส่ตะบองนะครับทั้ง2อันเป็นอาวุธของเขานะฮะรายละเอียดโอเคเลยนะครับคือไม่ใช่ว่ามาเป็นตัวดำๆเพลนๆนะมาแบบมีการปั้นนู่นปั้นนี่ตามบอดี้นะครับแล้วก็มีพื้นผิวแบบขรุขระนะครับเหมือนชุดแบบฮีโร่นะฮะมีทั้งด้านเรียบแล้วก็ด้านที่ขรุขระนะครับจะสังเกตดีๆว่าเขามีรายละเอียดแอบซ่อนมาเยอะมากนะครับมองผ่านๆเหมือนจะแบบไม่มีอะไรนะฮะอีกผมขอปรับให้มันดูเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างรองเท้าก็ปั้นมาดีแล้วก็มีสีฟ้านะครับตรงเข่านะครับก็ปั้นนูนขึ้นมาด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับเงยได้แบบนี้ก้มได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็หมุนไปได้เต็มที่เลยอย่างนี้ครับหัวไหล่เนี่ยเหมือนจะเป็นบัตเติ้ลฟลายจอยแต่ว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่นะครับแค่ซ่อนรูปเฉยๆนะฮะหลอกหัวไหล่นะครับหมุนได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ลักษณะการขยับตรงศอกมันจะเป็นแกะๆๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีเสียงดังเหมือนมีโบเทคอย่างที่แจ้งไว้นะครับข้อมือหมุนได้แล้วก็มีจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับแบบนี้แล้วก็ที่เอวนะครับมี2จุดแต่ว่าแอปครันช์ทำได้แค่นี้นะครับไม่เยอะมากนะฮะแต่เงยได้เยอะหน่อยนะครับก็จะมีข้อเสียหน่อยนึงผมว่ามันก้มได้น้อยไปนิดนึงนะครับขานะครับกางได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีการซ่อนข้อต่อที่ต้นขานะครับก็ต้องขยับมันหน่อยถึงจะขยับได้เยอะนะฮะคือไม่ได้ว่าจับปุ๊บแหกปุ๊บได้เลยนะต้องขยับนิดๆแล้วก็ที่เข่านะครับก็เป็น double joint ส่วนที่เท้านะครับก็หมุนได้ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ปลายเท้าก็งอได้เช่นกันครับน่าประทับใจประทับใจอันนี้ก็คือของที่แถมมาครับก็ของแถมมาน้อยเนาะก็จะมีการ์ดมีสแตนด์แล้วก็มีตะบอง2ชิ้นนะครับแล้วก็collect to build Batmobile นะครับตัวนี้ได้มาเป็นส่วนกลางนะฮะนี่มีไฟไม่ใช่สิเดี๋ยวเข้าใจผิดมีตาแบบนี้นะครับสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตรงที่คนขับตอนแรกผมยังแอบหวังว่าเฮ้ยเป็นพาร์ทใสๆหรือเปล่าเปล่านะฮะเขาทาสีแบบให้มันดูเงาๆนะครับมาดูที่ตะบองดีกว่าครับก็เป็นพลาสติกนิ่มๆนะฮะเป็นยางดีกว่าเรียกว่าเป็นยางไม่ใช่พลาสติกขอไปเป็นยางนะครับนิ่มๆก็ผมว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าอาวุธของเขาเนี่ยแมคฟาร์เรนทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นยางหมดเลยนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าดูของเล่นไปหน่อยนะฮะแล้วก็งอง่ายนะครับอั
ันนี้ก็เป็นการ์ดที่แถมมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นสแตนนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดเพราะว่ามันเหมือนกันนะฮะส่วนการ์ดก็โอเคตัวนี้การ์ดสวยดีนะครับอันนี้ก็พอเราใส่ตะบองเข้าไปที่ด้านหลังแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรแล้วก็ติดง่ายนะฮะแล้วก็ไม่หลวมไม่หลุดนะฮะก็โอเคแต่ว่าถ้ามือไปโดนบ่อยๆมันก็ต้องหลุดกันบ้างอะเนาะถือว่าโอเคนะฮะก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่หวือหวานักนะครับคือถ้าอย่างเป็นเมสโก้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะทำเป็นแบบแม่เหล็กเนาะเอาละครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันดีกว่าครับเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนนะครับก็จะเตี้ยกว่าทั้งคู่นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับแบทแมนฮูลาฟก็สูงกว่าพอสมควรครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเปรียบเทียบกับนี่เลยอันเชนซูเปอร์แมนกับเพลแบทนะทั้งคู่สูงกว่าเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสติกลีเจียนจะเตี้ยกว่านะครับแล้วก็สตอร์มคริสตัลจะสูงกว่าครับแล้วก็เมื่อเทียบกับสตอร์มคริสตัลรุ่นเก่านะครับก็จะไซส์ใกล้เคียงกันแล้วก็ DC Multiverse นะครับก็พอๆเล่นด้วยกันได้นะครับต่อมาเมื่อเทียบกับ6นิ้วจ๋าๆเลยนะครับเมสโก้นะครับเมสโก้ก็จะตัวเตี้ยกว่าครับเพราะประมาณ 6.5 นิ้วนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับ Hasbro ครับเตี้ยกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ใครที่เก็บแบทแมนแล้วก็ต้องการไซส์คิกนะครับบางคนก็อาจจะเก็บ DC Icon DC Essential ที่มี Nightwing ไปแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีผมก็อยากจะให้พิจารณาตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ถือว่าหล่อแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็สำหรับผมก็จะเก็บตัวนี้เป็นตัวหลักของ McFarlane DC เลยนะฮะไงก็ต้องมีไว้เป็นไซด์คิกของ Batman ด้วยนะครับต่อมาเรามาถึง Batgirl กันแล้วครับ Batgirl ก็เป็นหนึ่งใน Bat Family นะฮะก็เป็นไซด์คิกอีกคนหนึ่งของ Batman ซึ่งผมว่าในแพ็คนี้เขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับคือทั้งใบหน้าการปั้นนะฮะตอนแรกผมก็ไม่กะจะเหมาแล้วฮะกะว่าเอาแค่2ตัวละกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็พอดูหน้าเธอแล้วก็แบบใจอ่อนอะแอบใจอ่อนแต่ผู้หญิงสวยนะครับแล้วก็หน้ากล่องนะครับก็จะเหมือนกันเช่นกันนะฮะด้านหน้าก็จะเห็นตัวฟิกเกอร์แล้วก็เห็นตัว collect to build นะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า Bad Girl นะฮะส่วนด้านหลังก็จะมีภาพอาร์ตที่ทางMacFarlane เลือกมานะครับเป็นภาพจากคอมิกนะฮะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากให้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเพราะว่าออก Bad Raptor ของBatman มาแล้วนะครับก็อยากจะให้มีอุปกรณ์ของตัวอื่นแถมมาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ากล่องนี้แถม Batmobile ชิ้นไหนแล้วก็ในเว็บนี้มีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะเรามาแกะกล่องเชิญน้อง Batgirl ออกมาดีกว่านะครับสีสันสดใสนะครับสีพื้นเป็นสีเทานะฮะแล้วก็ตัดกับสีเหลืองนะครับก็ดูสดใสกว่า Batman แล้วก็ Nightwing พอสมควรเลยครับเหลืองเทานะฮะแล้วก็ตรงโลโก้ที่หน้าอกก็ปั้นมานูนๆหมดเลยนะครับก็ถือว่ารายละเอียดดีแล้วก็ผ้าคลุมที่ด้านหลังนะครับเขาก็ปั้นมาแบบพริ้วๆนะฮะสวยๆนะครับรายละเอียดใช้ได้นะฮะแล้วก็ตามชุดอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้เป็นชุดสีเทาเพลนๆนะก็มีการปั้นการทำพื้นผิวให้แตกต่างกันไว้ด้วยนะครับถือว่าดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับใบหน้าบางคนก็ชอบน้องคนนี้มากว่าเอ้ยหน้าสวยนะฮะแล้วก็ผมที่เขาปั้นมาตรงนี้นะครับเป็นยางนิ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีผลกับการขยับเท่าไหร่นะนี่แบบนี้เลยนะผมสามารถหมุนไปหมุนมาได้เลยนะครับคือไม่ได้มากั้นจุดขยับแต่อย่างใดนะครับส่วนยางที่ด้านหลังที่เป็นผ้าคลุมก็นิ่มๆแบบนี้เหมือนกันครับเรียกว่าไม่ทำให้รำคาญนะฮะแล้วก็นี่รายละเอียดด้านหลังนะครับยังมีแบ็คแพ็คนะครับที่ด้านหลังใต้ผ้าคลุมอีกนะเรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆครับต่อมาเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนี่เราดูกันมา2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จุดขยับของผู้หญิง McFarlane เนี่ยจะแตกต่างกันไหมนะครับเริ่มต้นจากคอก่อนเลยนะอย่างที่บอกไปว่าผมเขาเนี่ยเป็นผมแบบยางนิ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกับจุดขยับเท่าไหร่นะครับก็จะก้มเงยได้ประมาณนี้นะฮะส่วนไหล่กางแขนได้แบบนี้นะครับไม่มีบัตเติ้ลไฟจอยนะครับเป็นแบบหลอกๆมานะฮะแล้วก็มีตรงไหนอีกนี่ครับแขนหมุนได้ประมาณนี้เลยนะครับต้นแขนหมุนได้อ๋อเดี๋ยวผมขอปรับโฟกัสกล้องสักแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันหลุดโฟกัสนะฮะอ่ะโอเคต้นแขนกลับมาแล้วแล้วก็มาดูที่นะครับที่ศอกก็เป็นดับเบิ้ลจอยนะครับข้อมืองอได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนได้ด้วยเป็นแบบปกติเลยต่อมา
ข้อต่อนะครับมี2จุดที่ท้องนะครับก็คือใต้ราวนมแล้วก็ที่เอวนะครับก็จะทำแอปครันช์ได้ประมาณนี้นะฮะเงยได้แบบนี้นะครับจุดขยับเท่าที่รีวิวมาคล้ายๆกับของไนท์วิงเลยใช่ไหมครับแต่ขาเป็นแบบนี้ได้นะครับข้อต่อที่ต้นขาซ่อนไว้นะครับหมุนได้แบบนี้เลยแล้วก็ที่เข่านะครับเป็นดับเบิลจอยส่วนที่ข้อเท้าครับหมุนได้แบบนี้ปลายเท้าก็มีข้อพับเช่นกันครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับก็เหมือนกันแต่เขามีอาวุธมาให้เพิ่มหน่อยละกันนะเอาล่ะต่อมามาดูที่แบทโมบิลครับแบทโมบิลก็เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับด้านขวาก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันกับของโจ๊กเกอร์นะครับล้อเป็นยางนะฮะก็น่าประทับใจตรงนี้ครับเอาล่ะวางเลยต่อมามาดูอะไรดีอาวุธครับกราบบิ้งกันนะครับ อย่างที่เรียนไปนะคือว่ามันเป็นยางผมก็เลยไม่ค่อยชอบมันดูเป็นแบบของเล่นของเล่นหน่อยล่ะนะฮะแต่ว่าจะทำให้มันเล็กกว่านี้ก็อาจจะดูไม่ได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แบตเตอแรงนะครับแบตเตอแรงนี่ที่เขาทำมาค่อนข้างจะหนามากนะฮะก็ทำให้จับง่ายแหละแต่ว่าก็ดูเป็นของเล่นหน่อยนะครับต่อมาการ์ดที่แถมมาก็เป็นรูปเดียวกับด้านหลังของกล่องนะครับเป็นแบทเกิร์ลขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีประวัตินู่นนี่นั่นบลาบลาบลานะฮะเอาล่ะเมื่อมาเปรียบเทียบไซส์กันดีกว่าครับเปรียบเทียบกับตัวที่ออกมาแล้วนะครับแบทเกิร์ลยังตัวเล็กกว่านะครับยังตัวเตี้ยกว่าไม่ว่าจะเป็นแบทแมนไนท์วิงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับเมสโก้นะครับแบทเกิร์ลก็ยังสูงกว่านะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับสกอร์เปียนทั้ง2แบบนะครับแล้วก็เทียบกับ6นิ้วจ๋าๆเลยแบทเกิร์ลก็ยังสูงกว่าอยู่ดีครับตัวนี้หลายๆคนมองข้ามนะครับว่าไม่ซื้อดีกว่านะฮะอาจจะเคยมีตัวอื่นมาแล้วหรืออาจจะแบบไม่เก็บตัวนี้นะแต่ผมว่าตัวนี้สวยจริงๆครับหน้าเพ้นท์มาดีนะฮะแล้วก็สัดส่วนทุกอย่างทำมาใช้ได้ผมยอมรับเลยว่าผมชอบเวฟนี้มากๆนะครับเอาละครับต่อมาเรามาดู Collect to Build Batmobile กันดีกว่าครับเมื่อเราซื้อทั้ง3แพ็คมาแล้วนะครับเราก็จะต้องเอา Collect to Build หรือว่า Build a Figure หรือจะบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาประกอบกันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ3ชิ้นนี้ครบแล้วนะฮะและในแต่ละส่วนเดี๋ยวเรามาดูให้ละเอียดละเอียดอีกทีครับตัวนี้เป็นส่วนที่มากับ Nightwing นะฮะผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าตรงนี้เป็นส่วนแบบพลาสติกใสนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการลงสีมาให้ดูเป็นแบบสีใสๆนะตอนแรกผมยังแอบหวังว่าเฮ้ยจะเห็นแบบคนขับข้างในไหมนะฮะไม่มีนะฝันไปเถอะนะครับและนี่ก็เป็นส่วนที่ต้องเอามาประกอบกันครับก็ต้องใช้แรงนิดนึงแล้วมันจะดังกรักนะฮะนานพอกรักปุ๊บถือว่าเรียบร้อยต้องใช้แรงหน่อยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับแกร็บแกร็บนะครับแต่ว่าเมื่อประกอบไปแล้วอย่าหวังว่าจะถอดเลยนะฮะอันตรายครับแล้วก็นี่ฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ต้องเล่นนะไม่รู้มีใครเล่นแบบนี้หรือเปล่านะนะครับก็หมุนได้นะถ่ายเล่นได้เพราะว่าล้อเป็นยางแล้วก็รายละเอียดก็ทำมาโอเคทางด้านท้ายมีไอพ่นก็พ่นสีมาให้ดูเหมือนมีไอพ่นจริงๆนะครับแต่ถามผมว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้แบบโหสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะฮะก็โอเคล่ะนะครับสำหรับบัฟตัวนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมก็ยังแอบรู้สึกว่าถ้าเป็นบัฟเนี่ยเอาไปทำอาวุธอื่นไหมหรือว่าตัวละครอื่นไหมที่แบบเป็นสเกลเดียวกันนะคืออันนี้มันนอกสเกลผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคล่ะถือว่าดีกว่าไม่มีนะครับเขาพยายามจะให้แบบอันเนี้ยอยู่ในเว็บเดียวกันนะอะไรประมาณนี้นะนี่ต้องเล่นซะหน่อยบัตแมนแนวว่าไปนะครับเอาล่ะสำหรับเว็บนี้นะครับใครที่ยังไม่มีคาแรคเตอร์ทั้งหมดเลยก็ผมว่าซื้อได้นะแล้วก็เก็บได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเป็นตัวไปอย่างแบทแมนฮูลาฟตัวนี้ก็เป็นตัวชูโรงเลยนะครับแล้วก็ไซคิกทั้งสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์วิงหรือว่าแบทเกิร์ลเนี่ยผมว่าก็เป็นฟิกเกอร์ที่หลายๆท่านก็มองข้ามไปนะที่ทำมาสวยจริงๆนะครับก็ค่อนข้างเชียร์นะครับถ้าจะเล่น DC ของ McFarlane ก็เอาละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ